สวัสดีครับวันนี้ผมกำลังเดินทางจากเมืองหลวงของมาลดีฟนะครับชื่อว่ามาเลไปที่เกาะกุลิเป็นเกาะท้องถิ่นเล็กๆนะครับผมวันนี้เดินทางโดยเรือสาธารณะค่าเดินทางประมาณ2เหรียญก็คือ2 USD นะครับประมาณ70บาทต่อคนนะครับถูกมากๆเทียบกับราคาสปีดโบ๊ทอื่นๆคือต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ว่าเรือสาธารณะก็คือ1วันเนี่ยนะครับมีแค่ 1-2 รอบต้องเช็ครอบเรือดีๆนะครับก่อนเดินทางตอนนี้อยู่เมืองกุลินะครับผมเกาะกุลิก็จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับผมนี่ก็บรรยากาศของหมู่บ้านที่นี่คาเฟ่นะครับอันนี้แบบเจ๋งดีนะครับผมเดี๋ยวจะเอาไปทำไว้ที่สวนนะครับเก้าอี้กุลินะครับผมเป็นเกาะเล็กๆสงบสงบน่าอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะอยู่ที่นี่ประมาณ 3-4 วันนะครับผมแล้วก็ไปต่อที่มาฟูชิแค่วันเดียวคืนเดียวนะครับที่มาฟูชิเพราะว่ามาฟูชินี่ก็จะมีโรงแรมที่พักเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงใครที่อยากอยู่ที่สงบสงบนะครับไม่อยากวุ่นวายก็แนะนำนะครับผมมาพักที่กุลิได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็คนเขาจะไปพักที่มาฟูชิกันเยอะนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือที่กุลิเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อทริปไปสโนว์คริงนะครับผมก็จะไม่วุ่นวายด้วยเราก็แชร์กับคนอื่นนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไปแบบสปีดโบ๊ทไม่กี่คน 4-5 คนอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้ามาฟูชิอาจจะเป็นกรุ๊ปใหญ่เลยนะครับความได้เปรียบก็จะอยู่ตรงนี้ผมดูแล้วน่าอยู่นะครับที่นี่เป็นเมืองเล็กปิงเวฟนะครับนี่นะครับเราก็จะมาพักที่นี่นะครับ4วัน3คืนชื่อว่าสปิงเวฟนะครับผมห้องพักที่นี่นะครับในช่วงที่ผมจองก่อนนี้นะครับเป็นเกาะเล็กๆโรงแรมอื่นๆก็จะเต็มกันหมดเลยนะครับผมก็เลยพยายามหาที่พักที่น่าอยู่แล้วก็เป็นส่วนตัวด้วยก็เลยได้ที่นี่นะครับห้องผมเป็นห้องที่อยู่ด้านบนเพียงห้องเดียวก็มีระเบียงกว้างๆแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับผมบรรยากาศห้องก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นมุมระเบียงของห้องนะครับโอเคเลยนะครับออกมาระเบียงด้านนอกนะครับผมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับผมก็จะติดทะเลเลยนะครับจากมุมระเบียงนี้นะครับผมเราเดินไปฝั่งซ้ายมือนะครับเพียงไม่กี่เมตรนะครับผมก็จะเป็นบิกินี่บีชแล้วนะครับนี่นะครับ Welcome to the Bikini Beach เกาะกุลินะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเช็คอินเลย I love กุลิแล้วก็มีชิงช้าอยู่ตรงกลางทะเลนะครับหาดทรายขาวน้ำใสมากอ่านว่ากูลินะครับ GULHI กูลินะครับผมโซนนี้นะครับก็จะติดกับบิกินี่บีชนะครับผมก็จะขายของที่ระลึกต่างๆนะครับพวกเสื้อผ้าสร้อยคอนะครับเป็นงานแฮนด์เมดหมดเลยนะครับพวกกระเป๋าสร้อยเสื้อผ้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับ
นี่ผมก็เก็บภาพบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนให้ได้ชมกันนะครับเห็นว่าแบบที่นี่นะครับเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่ามีคาเฟ่มีร้านอาหารมีบริษัททัวร์นะครับผมเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบน่ารักน่ารักนะครับการตกแต่งสีสันแสงไฟนะครับผมนี่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับด้านบนก็จะเป็นห้องพักนะครับสวยเลยนะครับผมห้องพักที่นี่บรรยากาศดีนะครับผมการตกแต่งสวยงามน่ารักมากเลยนะครับตรงนี้เป็นบริษัททัวร์นะครับผมซื้อทริปไปดำน้ำนะครับมีหลายบริษัทเลยนะครับผมตรงนี้ก็กลับมาห้องพักในเวลาตอนกลางคืนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับห้องข้างบนก็จะเป็นห้องที่ผมพักอยู่นะครับผมก็เป็นเพียงห้องเดียวนะครับที่อยู่ด้านบนด้านหน้านี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะครับผมตอนเช้านะครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับผมจะพาไปดำน้ำแบบ full day trip นะครับประมาณ6ชั่วโมงของเกาะกุลินะครับจะพาไปที่ไหนบ้างฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ